สวัสดีครับพบกับ javathailand.com นะครับวิดีโอชุดนี้ก็เป็นชุดที่ทำเล่นไม่มีอะไรนะครับก็ดูหน้าเว็บมาสเตอร์เล่นนะครับตอนนี้เวลาตีสองนะครับก็ผมอยากจะเล่าอะไรเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่ทำไมผมถึงมาเดินเส้นทางเขียนโปรแกรมนะครับทำไมผมมาเลือกเป็นนักเขียนโปรแกรมเรื่องราวเนี่ยมันยาวอยู่ผมก็จะเล่าเป็นตอนๆไปเนาะเป็นแบบสรุปแล้วกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมไม่ได้ชอบทางนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ชอบคอมพิวเตอร์เลยเป็นวิชาหนึ่งที่ผมเกลียดนะครับขอใช้คำว่าเกลียดนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีคอมนะสมัยโน้นที่ผมเรียนม.ปลายผมไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วไอ้วิชาคอมเนี่ยพอมันถึงคาบนี้ทีไรเนี่ยผมหลบตลอดเพราะผมไม่รู้เรื่องนะครับ5คนต่อเครื่องมันจะมีไอ้คนนึงจับคีย์บอร์ดไอ้คนนึงจับเมาส์ไอ้คนนึงฟังอาจารย์ไอ้คนนึงจดอีกคนนึงดูจอนะครับมันจะแบ่งกัน5คนต่อเครื่องนะครับมันมีไม่กี่เครื่องที่ใช้ได้ทั้งห้องเนาะสมัยนั้นเนี่ยโปรเจคเตอร์ก็ไม่มีนะครับโปรเจคเตอร์ไม่มีเลยทีวีก็ไม่มีอีกเวลาสอนอาจารย์เขาก็จะอ่านไอ้ชีทให้เราฟังนะเอานักเรียนนะครับคลิกที่ทัสบาร์เลื่อนลงมาที่อะไรเขาก็จะพูดไปเช่นเลื่อนลงไปที่พาเลตไปดูที่พาเลตในทูลบ็อกจะมีเลสโซทูผมมึนตั้งแต่คำแรกเลยผมก็เลยไม่ชอบคอมนะโดยหลักๆนะผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วทีนี้ผมก็มาเรียนปวส.ที่แรกผมเรียนบัญชีนะครับเรียนด้านบัญชีเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะมีสมุดบัญชีเล่มนึงก็ทำมาหากินได้แล้วนะครับมันเรียนได้สำหรับคนไม่มีทุนโดยเริ่มต้นเนาะเรียนมาเรียนไปมันก็ชักจะไม่ตื่นเต้นนะครับก็พอดีมีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับไอ้เพื่อนคนนี้มันเรียนคอมผมก็เลยเรียนนะครับก็เลยมาสนใจทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าอยากจะช่วยเพื่อนเวลาที่ถ้าเขาติดเขาอะไรแล้วก็จะได้ช่วยเขาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบเขียนโปรแกรมนะมันไม่มีวิชาเขียนโปรแกรมด้วยเป็นแบบว่าเรียนคอมทั่วๆไปนะครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบทั่วไปจริงๆนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมไปเจอโปรแกรมเมอร์ตัวจริงด้วยนะครับโปรแกรมเมอร์คนนี้เป็นวิทยากรนะครับมาเป็นวิทยากรก็ด้วยความบังเอิญนะครับมันบังเอิญมากวันนั้นผมไปอบรมนะครับอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C ทำไมผมได้ไปอบรมนั่นแหละครับเพราะว่าผมโดดฝึกงานนะครับผมไม่ไปฝึกงานผมหนีว่างั้นเถอะผมหนีการฝึกงานผมไปฝึกได้3วันจะเป็นช่างซ่อมคอมแต่เขาไม่ให้ซ่อมเขาให้ผมเช็ดกระจกให้ผมถูพื้นผมก็เลยไม่ไปเลยอะไรต่อผมไม่มีสคริปต์นะครับผมนึกเล่าเรื่องราวไปให้ฟังให้เฉยเดี๋ยวเล่าไปสักหน่อยผมก็สต็อปละนะครับวิดีโอไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากทีนี้เนี่ยผมก็ถูกส่งตัวไปนะครับไปอบรมเพราะว่าวิไลเขารู้ทันผมนะเขารู้ทันว่าผมเนี่ยมันหนีฝึกงานนะไอเด็กคนเนี้ยมันไม่ไปฝึกงานเขารู้เนาะผมถูกส่งตัวไปอบรมทีนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเทอร์โบซีครับจอฟ้าผมไม่รู้อะไรเลยเขียนโค้ดตัวแปร loop if else อะไรผมไม่รู้จักสักอย่างเด็กคอมไซก็นั่งเรียนกันเป็นร้อยคนนะครับผมไอเด็กจากอาชีวะนะครับไม่รู้เรื่องสักอย่างนั่งอ้าปากอ้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องนะครับผมเรียนอยู่ทั้งหมด2เดือนหลายภาษามากนะครับเริ่มต้นก็ภาษา C แล้วก็เรียน C++ เรียน Java JSP
PSP ก็เรียน Action Script ก็เรียน Oracle ก็เรียน Nokia Symbian ก็เรียนนะครับเพียบเลย2เดือนผมไม่รู้เรื่องสักอย่างนะครับผมเรียน2เดือนผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างผมจับใจความได้อย่างเดียวผมเรียนอยู่2เดือนจับใจความได้เรื่องเดียววิทยากรนี่เท่ว่ะนี่ผมจับใจความได้แค่นี้เท่นะครับถ้านะครับผมมองย้อนกลับไปวันนั้นถ้าวันหนึ่งผมเป็นวิทยากรยืนอยู่ข้างหน้าแล้วคนเป็นร้อยๆคนฟังผมโอ้ยเท่สดๆไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าเท่ชิบหายนะครับเท่ชิบหายเลยนะครับคำนี้จากนั้นผมสนใจการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเลยมันเท่มากมันดูเป็นคนแบบเหมือนเทวดามาโปรดสัตว์อะไรสักอย่างเหมือนพระเจ้ามาโปรดเลยผมก็เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผ่าถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดถัดไปนี่ล่ะผมก็นอนตีสองแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้แค่ผมสนใจนะยังไม่ได้เริ่มที่จะมาหัดมาอ่านหรืออะไรนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมมาเล่าให้ฟังพอผมเริ่มแล้วเจออะไรบ้างหนักไหมเจอกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับ